บทเรียนหนักหน่วงโชคหายทองคำเลิกเมียร้องไห้กินข้าวไม่ลงลุยงานหาเงินส่งลูกบทเรียนชีวิตหนักหน่วงโชคหายทองคำเปิดใจหลังหย่าเมียเครียดร้องไห้คนเดียวกินข้าวแทบไม่ลงลุยงานหาเงินส่งลูกอยากรักษาโอกาสตรงนี้ให้นานที่สุดอีกหนึ่งข่าวใหญ่ดราม่าหย่าเมียกำลังเป็นที่สนใจในแวดวงลูกทุ่งสำหรับปัญหาชีวิตคู่ของโชครถแห่หรือชื่อใหม่นามสกุลใหม่โชคหายทองคำที่จบปัญหาความรักเลิกรากับอดีตภรรยาโผล่มาซบนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำคุมทั้งพฤติกรรมและงานเพลงเปรย์หนักถึงขั้นถอยรถตู้ป้ายแดงให้สองคันงานนี้โชคเดินทางมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาตั้งโต๊ะเคลียร์ชัดทุกเรื่องดราม่าโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงโชคหายทองคำเปิดใจหลังหย่าเมียตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากโชครถแห่เป็นโชคหายทองคำแล้วก็ตั้งแต่มีดราม่าและช่วงนั้นก็กำลังว้าเหวอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีหาคิดทางออกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะรับงานเองหรือว่าจะไปหาผู้จัดการหรือว่าจะไปอยู่ค่ายพอดีเป็นจังหวะเหมาะเจาะที่นายห้างโทรเข้ามาพอดีก็เลยได้นัดคุยกันเลยได้มาอยู่ด้วยกันพอเข้ามาอยู่ค่ายปุ๊บนายห้างถอยรถใหม่ให้สองคันเลยคือทุกวันนี้ผมยังไม่เคยมีรถตู้เป็นของตัวเองเวลาไปงานจะเช่ารถตู้ก็เลยพูดเรื่องนี้ให้นายห้างฟังนายห้างก็เลยบอกว่าถ้าโชคมาเซ็นสัญญาปุ๊บเดี๋ยวออกรถให้เลยเพื่อที่จะรับงานได้วิ่งงานได้สะดวกแล้วพอได้รถมารับงานเต็มทุกวันไหมงานน่าจะเริ่มเต็มเดือนหน้าเดือนหน้าเต็มแล้วครับตอนนี้ก็พอมีประปรายบ้างหัวใจข้างในแข็งแรงพอที่จะรับงานได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องงานหัวใจผมพร้อม 100% ครับเพราะว่าผมเป็นคนแยกแยะได้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวมันก็อาจจะมีเอามาคิดบ้างเอามานอนคิดบ้างทำใจบ้างแต่พอเวลาทำงานเราก็ทำเต็มที่มากครับไม่มีบกพร่องแน่นอนจบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหย่าเมียยังไงก็ตามที่ข่าวออกไปครับหลังจากนี้ทำหน้าที่พ่อที่ดีกับลูกถ้ามีเวลาก็จะไปหาลูกซื้อของไปให้ลูกบ้างแล้วก็อาจจะต้องส่งเงินให้ลูกทุกเดือนแต่ทางครอบครัวเขาบอกว่าแล้วแต่เรานะเราจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมทำงานผมส่งให้ลูกแน่นอนโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงบทเรียนชีวิตหนักหน่วงได้รับบทเรียนอะไรจากการตัดสินใจเรื่องนี้ผมได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่างมากเลยครับที่ถาโถมเข้ามาในช่วงที่ผมมีปัญหาชีวิตหย่ากับภรรยาทั้งดราม่าเอ่ยทั้งคนว่านู่นนี่นั่นหลายอย่างมากเลยบางครั้งบางทีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวบางครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเข้าใจบางทีมันอาจจะมีอะไรภายในลึกๆแต่ผมไม่อยากพูดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่แล้วและบทเรียนที่ผมได้รับคืออะไรหลากอย่างมากๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอารมณ์ก็ตั้งแต่เลิกกับแม่ของลูกไปเราแทบจะไปต่อไม่ได้ข้าวแทบไม่ได้กินเลยกลุ้มอยู่ตั้งหลายวันทั้งกลุ้มทั้งเครียดบางทีอาจจะมีร้องไห้บ้างคนเดียวก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องวางแผนจะคิดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าเราตัดสินใจไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาย้อนหลังได้บางทีเราใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ได้ยังคิดอีกอย่างหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ชีวิตน้อยด้วยเรื่องทำงานผมมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวผมอาจจะมีน้อยมากๆบทเรียนครั้งนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่หนักหน่วงโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงซบค่ายหายทองคำมาอยู่กับนายห้างให้คำแนะนำยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานและเรื่องการวางตัวอีกอย่างเลยคือเรื่องผลงานเพลงอันนี้สำคัญมาก
ขาก็ให้คำแนะนำว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องทำเพลงออกมาบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ FC แฟนคลับติดตามการดูแลตัวเองกับการมีค่ายแตกต่างกันยังไงบ้างการที่อยู่ค่ายมันก็สบายใจหลายเรื่องหลายอย่างมากเรามีหน้าที่เตรียมตัวให้พร้อมการลุยคอนเสิร์ตกับการทำงานและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่เจ็บไม่ป่วยผมจะต้องทำงานให้เต็มที่อยากอยู่ตรงนี้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าผมมีพ่อแม่และลูกที่ต้องดูแลก็เลยอยากจะรักษาโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกไหมชีวิตคนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกสักกี่ครั้งโชคอย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลง เฟ้นทีมชาติเทควันโดพุงเซ่คึก400ชีวิตแห่ร่วมชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันเทควันโดพุงเซ่ GH แบงค์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ที่ไอแลนด์ฮอนศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่13ตุลาคม66โดยเป็นการชิงชัยวันแรกมีนายคันชิตนินกิจสรานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารอาคารสงเคราะห์มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายธนทิพย์รักอบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและมร.คิมจินซูผู้ฝึกสอนเทควันโดพุงเซ่ทีมชาติมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันโดยการแข่งขันวันแรกคู่ไฮไลท์เป็นการแข่งขันในประเภทท่ารำเดี่ยวหญิงรุ่นอายุ 18-30 ปีซึ่งมี3นักกีฬาทีมชาติลงทำการแข่งขันเพื่อแย่งแชมป์โดยผลการประลองปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของฟ้าพิชามนลิ้มไพบูลย์นักเทควันโดพุงเซ่ทีมชาติชุดเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศจีนทำคะแนนได้ 7.59 ขณะที่เหรียญเงินได้แค่น้องออมสินออนนวีศรีสหกิจอดีตเหรียญทองเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียทำคะแนนได้ 7.55 และเหรียญทองแดงออนกฎชวันชมชื่นอดีตเหรียญทองอชกเช่นกันทำได้ 7.46 คะแนนและรัชตาวันตะเพียนทองได้ 7.35 คะแนนเลขาบิ๊กธนทิตย์พ่อบ้านสมาคมเทควันโดกล่าวว่าปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันปีพิเศษที่มีการชิงชัยมากถึง660อีเวนต์มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า400คนโดยเปิดให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนสามารถลงแข่งขันได้เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือตัวเองและยังเป็นแรงผลักดันให้เหล่านักกีฬาระดับยุวชนเยาวชนได้เห็นฝีไม้ลายมือของรุ่นที่ทีมชาติและมุ่งมั่นเดินตามฝันซึ่งหลังจากรายการนี้ตนเชื่อว่าจะมีนักกีฬาที่มีฝีมือเข้ามาสู่ทีมชาติเพิ่มขึ้นโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้สมาคมจะเรียนเหล่าทีมชาติมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยสมาคมตั้งเป้า2เหรียญทองฟอร์มกำลังขึ้นม่อบาซ่ามาอีกรายสนจีบคาโอรุมิโตมะเข้าสังกัดบาร์เซโลนากลายเป็นอีกทีมที่สนใจจะคว้าตัวคาโอรุมิโตมะไปเข้าสังกัดแม้ว่าการทาบทามจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เนื่องจากสภาพการเงินยังมีปัญหาอยู่ก็ตามเว็บไซต์มุนโดเดปอติโบรายงานว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแห่งลาลีกาสเปนกำลังรู้สึกสนใจที่จะคว้าตัวคาโอรุมิโตมะผู้เล่นตัวรุกนกนางนวลไบรตันแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมสังกัดมิโตมะย้ายจากคาวาซากิฟรอนตาเล่ในลีกบ้านเกิดมาอยู่ไบรตันตั้งแต่เมื่อปี2021ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของต้นสังกัดกระทั่งมีข่าวว่าหลายสโมสรในอังกฤษอยากได้ตัว
รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานระบุว่าล่าสุดบาร์เซโลน่าก็ทำท่าจะเข้ามาร่วมวงแย่งตัวมิโตมาด้วยหลังจากทีมแมวมองได้แนะนำไปถึงผู้บริหารสโมสรแล้วถึงกระนั้นเจ้าบุญทุ่มน่าจะยังไม่รีบคว้าตัวแข้งทีมชาติญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้าเนื่องจากสโมสรยังมีปัญหาการเงินอยู่